ริตเรามาฝึกภาษาจีนกันบ้างดีกว่าค่ะกับเก่งจีนอินเทรนด์ตอนพูดจีนได้เที่ยวไหนก็สนุกที่เล่มนี้คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการพูดภาษาจีนด้วยคำศัพท์สุดฮิตที่ใช้ได้จริงในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยหรือหากคุณมีไอเดียเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนก็สามารถเลือกหยิบไปใช้ได้เช่นกันค่ะกับ60สถานการณ์ที่สามารถพบได้ทั่วไปเมื่อคุณเดินทางท่องเที่ยวเช่นเมื่อคุณอยู่ที่สนามบินสถานที่ท่องเที่ยวการเลือกซื้อของที่ระลึกและเรื่องอาหารการกินว่าแล้วเรามาลองฝึกพูดภาษาจีนกันดีกว่าค่ะโดยหากมีชาวจีนมาขอคำแนะนำเรื่องของฝากกับคุณลองนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้กันดูค่ะเริ่มที่หลิวเหลียนกันซึ่งแปลว่าทุเรียนแห้งส่วนคำว่าไถ่ฉวนคู่ก็คือกางเกงมวยไทยหรือของฝากยอดฮิตอย่างแมกเนตติดตู้เย็นก็ใช้คำว่าปิงเซียงฉือเถี่ยค่ะ